ับแฟนของพี่ชิดเด็ดเชียงใหม่ของเรานะครับวันนี้พบไปมีพี่แจ็คอีกแล้วนะมีพี่แจ็ควันนี้ก็อยู่หน้าร้านเช่นเคยนะวันนี้พี่แจ็คอยู่กับนักศึกษาฝึกงาน2คนนะครับก็น้องสุเทียนกับน้องต้านะครับก็เป็นนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราเนาะวันนี้ก็จะให้มาช่วยงานในการทดสอบนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเตาย่าง4รางไฟนะเพราะว่าพอดีลูกค้าเขาสั่งผลิตทำออเดอร์มาเราพอรีเซ็ตเราก็เทสเพื่อที่จะส่งลูกค้าก็เลยโอกาสรีวิวนิดนึงตัวนี้ทำงานอะไรได้บ้างนะตัวนี้ก็จะเป็นเตาย่างสำหรับเตาสเต็กนะตาซีฟู้ดนะย่างเกี่ยวกับอาหารย่างทั้งหลายแหล่เนาะเดี๋ยวเราจะลองจุดไฟให้ดูเลยใช้วาล์วแรงดันต่ำแบบนี้นะครับอ้าวน้องกระดิ่งลองจุดให้ดูนี่เลยก็จะใส่แก๊สได้2ทางแล้วนะข้างซ้ายก็ได้ข้างขวาก็ได้นะจุดด้านบนก็ได้นะแต่ถ้าเราวางตะแกรงด้านบนแล้วเราก็ลอดมาจุดจากทางด้านหน้าแบบนี้นะครับไฟของเขาก็จะเป็นไฟสีฟ้าออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะย่างนะครับแนะนำให้ใช้หัวปรับแรงดันต่ำนะครับเพราะว่าไฟที่จะออกมาก็จะไม่แรงมากไม่ฟู่มากนะครับเพราะว่าการย่างนี่เขาไม่จำเป็นต้องว่าต้องไฟแรงเสมอไปเนาะมันจะทำให้อาหารของเราที่ย่างเนี่ยไหม้ไปแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าไฟเบาๆแล้วก็อ่อนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนาะส่วนประกอบของเขาตรงนี้นะฮะจะเป็นเอาง่ายๆด้านล่างเนี่ยจะเป็นรางไฟรางแป๊บนะแบบนี้เนาะแล้วด้านบนจะเป็นเหล็กเขาเรียกว่าเหล็กฉาบคอยบังไม่ให้น้ำมันจากอาหารเนี่ยตกลงไปแบบนี้ก็ชัดเจนนะครับร้อนนะครับแต่ไม่ร้อนมากนะครับก็ถือว่าเป็นเตาย่างเนาะเดี๋ยวขอน้องต้าวางตัวนี้ก่อนพี่แจ็คเดี๋ยวขอพี่แจ็คขอปิดแก๊สก่อนนะครับเพราะว่าจะวางไม่ได้จะลวกมือเนาะนี่นะครับแก๊สก่อนตัวนี้ที่จะมีให้เลยก็คือตัวเหล็กหล่อนะครับก็จะเป็นตะแกรงย่างเหล็กหล่อนะสำหรับทำให้ตัวสเต็กมีลายเพื่อทำให้อาหารของเราเนี่ยดูแพงขึ้นนี้เนาะก็เป็นงานสั่งผลิตขนาดสินค้าก็จะอยู่ที่70นะครับ70คูณ70เซนนะครับแล้วก็สูง80เซนแล้วก็จะมีตัวกันเปื้อนกันกระเด็นอยู่อีก20เซนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอช่องทางติดต่อหน่อยครับครับผมถ้าใครสนใจนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์แล้วคุณเป็นผมครับ298698นะครับผมหรือจะมาที่ร้านของเราครับถ้าเราได้อยู่ที่ครับได้ที่10ฮะตำบลสีภูมิถนนพัฒนาโกสินทร์ครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับมีแล้วครับพี่กิ๊กเลยครับสำหรับวันนี้ครับขอบคุณแล้วสวัสดีครับผมครับ